สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวอุปกรณ์ที่น่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับเป็นคล้ายๆกับฟิล์มที่สามารถกันน้ำเข้าเครื่อง iPhone 4ได้นะครับก็ตัวฟิล์มเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆเป็นยางธรรมดาซึ่งก็ยืดหยุ่นได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวแพ็คเกจในแพ็คเกจเนี่ยจะมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ที่เอาไว้แปะหลังฟิล์มให้มันเป็นให้มันกลายเป็นเคสกันน้ำได้นะครับเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูว่ามันใช้กันยังไงแล้วก็มันสามารถกันน้ำได้จริงหรือเปล่านะครับวิธีการใส่ก็ง่ายๆครับฟิล์มที่ให้มาเนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นกับถุงนะครับเราต้องง้างๆมาหน่อยอ้ามันเข้าไปแล้วก็ยัดลำบากนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องกลัวขาดนะครับเพราะได้ลองมาหลายรอบแล้วเราก็ต้องหาทางมาหน่อยนิดนึงนะครับก็สวมเข้าไปด้านบนก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จัดท่าทางมันนิดหน่อยแล้วค่อยๆดึงออกมาลากออกมาที่ด้านล่างนะครับดึงแรงๆได้เลยไม่ต้องกลัวขาดนะครับเอามาเกาะอย่างนี้แล้วก็ลากดึงมาปิดปั๊บเนี่ยเราก็จะได้จัดรูปทรงจัดให้มันเข้ากับตรงส่วนกล้องนิดนึงนะครับเพราะตรงนี้จะมีช่องเว้นมาให้สำหรับเอาไว้ตรงกล้องมันก็จะมีช่องโหว่ด้านหลังตรงนี้เราก็สามารถเอาเทปที่ให้มาเนี่ยลอกมาแปะได้ตอนแปะจะต้องเล็งกันนิดนึงพอแปะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้เคสที่สามารถกันน้ำเข้าไปในเครื่องได้นะครับเดี๋ยวจะมาลองกันก่อนว่าเสียงมันยังออกมาได้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอรีดฟองอากาศแป๊บหนึ่งก่อนนะครับพอแปะเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟิล์มมันก็จะค่อนข้างจะคลุมไปทั่วเครื่องอย่างเช่นด้านบนตรงรูอะไรพวกนี้เราก็ไม่สามารถใช้พวกเฮดโฟนหรือว่าใส่สายเคเบิลอะไรต่างๆได้ถ้าเกิดจะเสียบก็ต้องอาจจะต้องถอดเคสออกมาก่อนนะครับก็เท่าที่ลองทดสอบดูเนี่ยเสียงเพลงก็สามารถออกมาได้อยู่สามารถเอามาทะลุผ่านฟิล์มได้อยู่อย่างเช่นเพลงพวกนี้นะครับหรือจะเป็นการโทรศัพท์ก็ทดสอบดูแล้วว่าสามารถโทรได้เดี๋ยวจะลองโทรหา call center ให้ดูแล้วก็ลองฟังเสียงดูว่าออกมาได้แค่ไหนอาจจะต้องเงียบนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเอาไปเจาะที่ไมค์ก่อน For English press 2 Myanmar button ครับก็คือสามารถใช้โทรศัพท์ตามปกติได้เลยสามารถทะลุออกมาผ่านฟิล์มได้นะครับส่วนจะกันน้ำได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวจะไปลองทดสอบกับน้ำจริงกันนะครับอีกสักครู่หนึ่งก็มาถึงการทดสอบที่น่าจะเรียกได้ว่าวัดใจกันมากที่สุดแล้วนะครับก็จะเป็นการเทสดูว่าตัวเคสเนี่ยมันกันน้ำได้จริงหรือเปล่านะฮะอันนี้ยังไม่เคยจุ่มมาก่อนนะครับเคสพึ่งแปะเมื่อกี้สดๆเลยยังไม่เคยทดสอบว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าจะกันน้ำได้จริงไหมก็ลองกันเลยดีกว่านะฮะน้ำอันนี้ก็เป็นน้ำก๊อกธรรมดานะครับที่ผมเปิดไว้ในอ่างน้ำธรรมดาก็จุ่มเครื่องลงไปรู้สึกบอกไม่ถูกครับต้องมาลองเองแล้วจะรู้ว่าการจุ่มเครื่องลงไปในน้ำมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้ผมแช่ไว้สักพักหนึ่งเท่าที่ดูเนี่ยในนี้ยังไม่มีน้ำเข้านะครับยังรู้สึกได้ว่ามันปกติอยู่ครับพอยกขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นน้ำเกาะอยู่ทั่วไปนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเท่าที่ดูตามขอบตามมุมเนี่ยไม่มีน้ำซึมค่อนข้างจะแน่นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับลองดูอีกทีหนึ่งแต่ในน้ำนี่เราไม่สามารถสไลด์ได้นะฮะเรามันจะใช้งานหน้าจออะไรไม่ได้เลยต้องหยิบขึ้นมาถึงจะพอกลับมาใช้ได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการทดสอบใช้ใต้น้ำเนาะเดี๋ยวลองเปิดเพลงดู
ครับก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ